ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและเริ่มต้นในการที่จะวางอคติและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่ยังไม่รู้เท่าทันความจริงและด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์และมหากรุณาที่หาที่สุดไม่ได้จึงมีปาฏิหาริย์ในการทำของยากให้ง่ายได้ด้วยการตั้งใจมั่นที่จะบริหารกรรมด้วยความสุจริตใช้ปัญญาในการแจกของส่องตะเกียงใช้ปัจจุบันขณะเป็นการลงทุนในความสุจริตของกรรมทั้งสามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตและไม่ประมาทขาดสติเช่นนี้จึงขออัญเชิญคุณธรรมของท่านเป็นหนึ่งกับหัวใจของมหาชนจำนวนมากที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha Om TareOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha
คุณแม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในวันนี้เพื่อที่จะอัญเชิญคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่กลัวความยากลำบากและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะนำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราเตรียมตัวที่จะอัญเชิญจากโรงหล่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็เป็นกาละที่ไม่บังเอิญที่พวกเราเองก็ต้องทำงานด้วยความอาถรรพ์นะคะเราก็ทราบข่าวว่าพายุที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้ประชาชนนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างปกติให้มาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็ได้รับรายงานจากนายอำเภอว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เตรียมแผนนะคะตลอดเมื่อคืนนี้จนถึงครึ่งคืนว่าถ้าเผื่อมีพายุที่เข้ามาอีกเนี่ยจะสามารถป้องกันยังไงที่จะดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถวางแผนได้เพราะฉะนั้นการวางแผนที่เกิดขึ้นในทุกครั้งของการทำงานก็ต้องเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาต้องไม่กลัวค่ะการใช้ปัญญาก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดหายไปคนที่เขาจะทำงานที่เขาจะต้องออกไปช่วยคนเนี่ยเขาต้องมั่นใจแหละว่าเขาคมพอที่จะเอาความขี้ขลาดออกไปแล้วเข้าไปเพื่อจะเรียนรู้กับสถานการณ์นั้นยากง่ายอย่างไรก็ตามเราต้องรู้ว่าหัวใจของมหาโพธิสัตว์ก็คือการไปแจกของแล้วส่องตะเกียงเพราะฉะนั้นของที่มีค่าที่สุดก็คือธรรมะนี่แหละค่ะตะเกียงที่มีแสงสว่างที่อยู่ไม่ว่าจะมีน้ำมันอยู่ในที่มืดอยู่ในพายุหรืออยู่ในอะไรก็ตามมันไม่ดับเพราะมันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกาละก็ไม่บังเอิญ นะคะเพราะแผนของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไปทำรายการที่โรงหล่อเพื่ออัญเชิญองค์ที่งดงามและใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตของเราครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมานะคะที่จะได้ทำงานเรื่องนี้ซึ่งคุณแม่ก็คิดว่ามันไม่ต้องพูดเรื่องอย่างอื่นละพูดว่าถ้าใครได้ทำคนนั้นก็ต้องทำอย่างมีปัญญามีกรุณาต่อความไม่รู้และความขี้ขลาดทั้งปวงนอกจากที่เราจะไม่หยุดทำในสิ่งที่เราแน่ใจแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่จะทำของที่ยากให้มันปรากฏขึ้นอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในการเกิดของเราฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะเริ่มต้นรายการซึ่งจะไม่ได้ตรงกับรายการอย่างที่เคยทำโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสและจากวันนี้ไปอะไรที่จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะแจกของส่องตะเกียงได้เราก็จะทำทันทีเพื่อจะทำให้เห็นว่าการใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์ในการตื่นนั้นไม่ต้องมีตารางโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนเหตุเปลี่ยนการทำงานก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนะคะก็ตั้งใจว่าวันนี้8โมงครึ่งจะแสดงธรรมแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางแล้วค่ะตอนนี้เป็นการเดินทางที่คุณแม่จะเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเราก็จะเห็นว่าคณะทำงานได้เตรียมตัวเมื่อคืนนี้พวกเราก็ได้ส่งกำลังใจไปที่คณะทำงานทางจังหวัดที่เรากำลังจะเคลื่อนองค์ท่านไปก็ต้องถือว่าทารากลับบ้านแล้วค่ะคราวนี้เป็นทารากลับบ้านคือกลับมาในใจของเราด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีก็มีบุญมากนะคะที่เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแคมปัสใหญ่ในการทำงานที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้ววันที่องค์บลอนทั้งพระพักและห้องผ้าไทยกำลังจะเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เกิดสิ่งที่เราก็รู้ว่ามันก็จะต้องมีแหละมันก็จะต้องเป็นแหละชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อเราเตรียมการดีเราก็จะรอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีภาพจำที่ไม่เจ็บปวดค่ะอันนั้นล่ะค่ะคือการทำประวัติศาสตร์ค่ะงั้นบริหารปัจจุบันขณะให้ดีนะคะคุณแม่จะอัญเชิญองค์ที่คุณแม่จะอัญเชิญท่านเข้าไปในที่ต่างๆแล้วจำได้เลยตอนที่ไปช่วยที่ภูเก็ตตอนที่สึนามิคุณแม่จำได้ว่าตอนที่เราไปที่ภูเก็ตเนี่ยเราไปโดยเอาเยาวชนติดตามเราด้วยเพื่อศึกษาสถานการณ์ว่าอะไรคือสึนามิแล้วสึนามิเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เราศึกษานั้นและ
เราจะทําให้ตัวเราไม่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสึนามิอย่างไรก็คือหมายถึงว่าลื้อกระบวนการทั้งหมดนะคะวันนี้คุณแม่ไปเพชรบุรีที่จริงผู้ว่าภูเก็ตย้ายมาเพชรบุรีเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เพิ่งไปเยี่ยมคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เหมือนกับเป็นการเปิดประตูเอาไว้เพื่อจะทำงานบวกกันไปเมื่อ2วันก่อนที่คุณแม่จะกลับคุณแม่ยังจำได้แล้วก็ยังระลึกถึงการรู้จักการทำงานร่วมกันที่ภูเก็ตฉะนั้นก็ยินดีมากนะคะที่จะไปรับใช้คนที่เพชรบุรีในวันนี้เฉพาะการเดินทางวันนี้นะคะที่มุ่งตรงไปเพชรบุรีแต่จากนั้นคุณแม่เชื่อว่าเป็นโอกาสของพวกเราละค่ะที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้จักการเรียนรู้กับปัญหายังมีปัญญาการแจกของสองตะเกียงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่12ตุลาคมนะคะและวันนี้หลังจากที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตห้องนี้อัญเชิญพระพักและห้องผ้าไทยที่จะขึ้นสู่ขบวนการของการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขคุณแม่ก็จะตรงไปที่จังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเราจะพบกันระหว่างทางตรงไหนได้บ้างเพื่อให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นสิ่งที่มันถอดเป็นความรู้สำหรับหัวใจโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของคุณยายที่เป็น International Spiritual Volunteer นี่คือภาคจริงเป็นภาคสนามจริงๆที่เด็กๆจะต้องติดตามแล้วก็ส่งความสามารถอันหลากหลายของเราเข้ามารวมกันเพื่อบริหารจัดการนะคะแล้วเวลาที่เราจะพบว่าคนจะดีขึ้นเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยค่ะสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะเติบโตฉะนั้นอย่าบ่นว่าด่าทออย่าขี้ขลาดแล้วก็ใช้ปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดคือภาวนาด้วยลมหายใจแห่งสติกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเราเห็นว่ากายรมปรุงแต่งกายเนื้อที่ใจจดจ่ออยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นได้เพราะมันเป็นมรรคภาวนาเป็นมรรคจิตมรรคภาวนาเราต้องแก้ปัญหาอันนั้นเป็นเรื่องของการจาริกไปปัญหามีไว้เพื่อให้เราทํามรรคจิตมรรคภาวนามองปัญหาอย่างมีปัญญาไว้และเราจะเติบโตบางทีเราจะต้องขอบคุณสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันคือปัญหาด้วยซ้ำไปเพราะมันทำให้เราเนี่ยมีวิธีการนะคะปฏิบัติการที่คมขึ้นไม่อยู่ในกรอบหรือว่าความคุ้นเคยเดิมๆที่เคยทำซึ่งจริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งสอนว่าการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยต้องใช้หลักกรรมสูตรคืออย่าเชื่อว่าตัวเองจะทำไม่ได้อย่าเชื่อว่าเราต้องทำตามๆกันต้องทำแบบนั้นแบบนี้สถิตินั้นว่าอย่างนี้สถิตินี้ว่าอย่างนั้นโดยตรรกะและนัยยะอย่าเชื่อแค่นั้นแต่จงใช้ปัจจุบันกับการเป็นนักลงทุนและทดลองเลยค่ะมีธรรมวิจยะเลยเมื่อเราเห็นว่าเรามีสติสัมโพชฌงค์คือรู้เลยว่าตอนเนี้ยมันเห็นเลยว่าใจมันจดจ่ออยู่กับการงานใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานได้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยมันจะทำให้เราสืบค้นเราจะไม่หยุดอยู่แค่องค์ความรู้เดิมหรือจะไม่หยุดอยู่แค่สิ่งเดิมๆฉันเคยทำอย่างนี้ฉันก็ทำอย่างนี้มันจะไม่ค่ะมันจะบอกเลยว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจุบันขณะเราจะทำให้สิ่งนี้เป็นครูของเราได้อย่างไรนะคะมันจะลดหูชูหางไม่ได้เลยมันต้องแบบลดอัตตาไปคือเราจะบอกว่าเออเราไม่ต้องฟังหรอกไม่ใช่เรื่องของเราก็ลดไปแต่บอกว่าฉันเนี่ยเห็นไหมมีบุญมากเลยไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารถถูชูหาคือคุณต้องฟังเพราะการฟังเป็นสุตตะคุณต้องสำเนียกใจคุณก่อนแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าไอ้การฟังใจเราเนี่ยเราจะศึกษาสถานการณ์เช่นคุณแม่ก็รู้เลยว่าจังหวัดเขาทำอะไรกันนะคะในอำเภอทำอะไรและเราก็มีอัศวินของเราอีกตั้งเยอะแยะที่แม่น้ำเพชรนะคะกลุ่มเหยี่ยวพี่กบไปแล้วเมื่อคืนนี้ทีมพี่กบที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยไปทำอะไรแล้วคะทำกระสอบทรายแล้วใช่ว่าเขาก็ป้องกันวันนี้เราก็ไปให้กำลังใจนะคะออกไปเลยค่ะไม่ต้องบอกว่าเราต้องพร้อมเราไปอย่างที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้เดี๋ยวเราจะชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาอัตตาคือความเห็นแก่ตัวไม่แน่ใจขี้ขาดเข้ามาดิเชิญไปแล้วจะแซงหน้าไม่ต้องอะค่ะถ้าโดยอัตตาของเราเนี่ยเราแบบลดหูลดหางของเราแต่เราต้องฟังนึกภาพนะคะ
ฟังฟังใจสถานการณ์ของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มาจากการฟังหัวใจในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ให้ความชัดเจนไว้อีกเรื่องหนึ่งคือคุณแม่มีความพร้อมไว้ในระดับเบสิกก่อนร่างกายคุณแม่แข็งแรงนะคะการภาวนาของคุณแม่เนี่ยตลอดเวลาเลยเอางี้ดีกว่าไม่มีเวลาไหนที่จะใช้เวลาที่ไม่ภาวนาเลยนะตอนนี้เพราะเรารู้อยู่ว่าเราต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนามันจะทำให้เกิดโพชฌงค์7เร็วมากเลยค่ะเมื่อเรามีความชำนาญเชี่ยวชาญจนกระทั่งเราเห็นว่าเราดีดนิ้วเนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยมันดึงสิ่งเนี้ยขึ้นมาได้โดยไม่มีความลังเลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีคือความเพียรโดยมันไม่ต้องเบ่งอธิบายยังไงดีความเพียรที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าดูจากบอดี้ของพระองค์ท่านดูองค์ใหญ่เลยคือความเพียรที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีตัวแคตาไลซ์ใดๆมาเร่งเลยเนี่ยมันจะสงบเย็นนึกออกไหมคะมันเป็นสำนึกมันก็จะทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้เย็นข้างในแต่ไม่ใช่หมายความว่าเย็นแฉะแล้วไม่จัดการนะคะเดี๋ยวลองดูเลยว่าหัวใจของมหาโพธิสัตว์สอนเราอยู่ตลอดเวลาทำงานอย่างมีความมั่นคงเสถียรมากในการทำงานนะคะไม่ต้องอาศัยตัวเร่งใดๆเลยเพราะว่าความเพียรเนี่ยเมื่อมันไม่มีที่ว่างสำหรับนรกแล้วเนี่ยเพราะเราภาวนาอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปแก้อกุศลที่เคยเกิดให้ดับไปแล้วอย่าทำให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นวิถีของเราอยู่แล้วคืออกุศลไม่ทำอกุศลเก่าก็ดับไปอกุศลใหม่ไม่มีเพราะมันตั้งเจตนาด้วยกุศลและเจตนาเช่นนี้มันเรื่องนี้ง่ายแล้วความเพียรเนี่ยมันไม่ต้องมีใครบัดตัวเร่งละมันพอสงบเย็นมันเป็นประโยชน์มันก็ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรเลยค่ะแม้กระทั่งถ้าจังหวะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นแหละค่ะมันเป็นจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันนี้ก็เป็นการช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำภาพจำให้มันจริงอยู่ในสถานการณ์ของเราไม่ได้อยู่เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นสมัยพุทธกาลนึกออกไหมคะอันนี้เป็นปัจจุบันกาลพอสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ขณะนี้เลยค่ะ here and nowและเมื่อใดที่มีวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะเกิดอะไรคะเกิดความเข้มแข็งข้างในมันไม่ย่อท้อมันไม่รู้สึกผิดหวังใครจะวิพากษ์วิจารณ์ใครจะบอกว่าเอาหน้าหรือเปล่าไอ้คนที่พูดนั่นแหละค่ะมันยังไม่เสถียรนะคะเพราะฉะนั้นทำเลยลดตัวตนมันก็ไม่มีเอาหน้าแล้วไม่ต้องมีใครเร่งแล้วดูนะคะไป3แล้วนะคะขณะเนี้ยเกิดในขณะจิตเดียวสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมพงวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติมาสิคะความล่าเริงในงานเนี่ยมันต้องมาจากไหนคะมันต้องมาจากกุศลและเจตนาถูกต้องไหมถ้ายังไม่ถูกต้องลองฝึกดูปิติเนี่ยไม่ต้องเบ่งแล้วค่ะมันมาเลยค่ะมันก็จะจัดการสามารถใช้ศักยภาพของเราตอนนั้นในขณะนั้นได้โดยไม่พูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ไม่มีค่ะนี่ปิติมันเป็นผลเห็นยังมาที่4แล้วนะคะพอปิติแล้วอย่าฟูไปทำงานแบบฟูๆก็ไม่ได้ต้องทำไมคะทำให้ปิติสงบระงับเราเรียกว่าปัจสัทธิสัมโพชฌงค์5แล้วนะคะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์และอะไรคะปัจสัทธิพอสงบแล้วมันเข้าสู่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราเรียกสมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้พูดลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวแต่แยกให้เห็นนะคะเพราะวันนี้คุณแม่ต้องเคลื่อนบังเอิญไม่มีหรอกค่ะมันได้มาสอนโพชฌงค์ตอนที่อยู่ในถ้ำนี้เดี๋ยวมันก็จะใช้โพชฌงค์นะคะเตือนคณะทำงานเลยพอมันเข้าสู่จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยลงทุนในเหตุเต็มที่ไปเลยค่ะผลเป็นยังไงวางได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ต้องทำมาก่อนนะกว่าจะอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันต้องเกิดเนี่ยพอชง6แล้ว7คือวางได้ลงทุนในเหตุปล่อยวางในกามยึดมั่นถือมั่นได้แล้วไปเถอะค่ะคุณจะหลั่นล้าด้วยพอชง7นี่คือองค์คุณแห่งการตรัสรู้คืออะไรคะพ้นทุกข์องค์คุณแห่งการบรรลุธรรมคืออะไรคะอยู่กับโลกที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์พร้อมเดินทางได้พอชง7หรือยังถามก่อนมีคนดูอยู่เปล่าเธอไม่พูดฉันจะรู้ไหมมีไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเดินทางกันคุณแม่ก็จะอัญเชิญนะคะเดี๋ยวช่วยเตรียมดอกบัวเป็นดอกบัวจากที่นี่เลยก็ได้ที่จริงจะมีดอกบัวอยู่อีกดอกหนึ่งที่เป็นดอกบัวที่
คุณแม่ก็คือเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงคืออยู่ตรงไหนหยิบได้หมดก็อันนี้เหมือนเตรียมเอาไว้นะก็ไปอย่างนี้โดยไม่มีดอกบัวรองพระบาทก็คงไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ที่จริงคุณแม่มีดอกบัวอย่างเงี้ยที่ไม่มีองค์ท่านอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวต่างเป็นดอกบัวที่อยู่ในการเดินทางที่จะทำงานอยู่ก็เราพร้อมนะคะอาป้าตุ๊กมาถือพวงมาลัยอ้อพวงมาลัยนี้เราไว้ที่นี่ดีกว่าเนาะเพราะว่าที่นู่นเราคงมีอีกละเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะก็ขอได้ถวายพวงมาลัยนี้ไว้กับองค์ท่านเลยค่ะก็เราจะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะค่ะเอาละทีนี้เราก็ยกแล้วที่นู่นมีแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้างั้นเราจะเดินเลยนะคะถือดอกนี้ไปก่อนจ้ะเพราะว่าป้าตุ๊กมารับพี่เปิ้ลถืออันนี้ไว้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องเอาไปถึงนั่นเลยค่ะจ้ะเอาละค่ะเราจะภาวนาหนึ่งรอบกับองค์จริงซึ่งเป็นองค์ที่พวกเราก็มีบุญมากนะคะต้องบอกว่ามีบุญมากที่ท่านเลือกที่จะกลับมาที่เสถียรธรรมสถานถือว่าเป็นการเดินทางของท่านใน14ปีที่พวกเราก็เจอพายุมรสุมมาแล้วหลายครั้งนะคะองค์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยองค์ที่คุณแม่อุ้มกับขนาดองค์ที่ได้เช็คคาร์บอนเกือบ 2,000 ปีเนี่ยคือขนาดเดียวกันแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะอัญเชิญองค์ที่เราเคยอุ้มเข้าไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเป็นองค์แทนของท่านนะคะเพื่อที่จะระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และจากองค์นี้ล่ะค่ะองค์นี้ล่ะค่ะที่เรายิงเข้าไปเป็นองค์บรอนซ์ใหญ่ที่เราก็รู้ว่าสถานการณ์ของโลกจากนี้ไปมันก็จะดุเดือดขึ้นนะคะมันความมั่นใจหรือความอาจหาญในธรรมต้องมีนะคะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหมายถึงการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคือพร้อมที่จะแก้ปัญหาเปลี่ยนร้ายกายดีก็เราก็จะถือว่าองค์นี้เป็นองค์ปฐมองค์ประธานก็คือองค์ที่เราอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็องค์ปฐมเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าใครสร้างแต่ท่านเลือกเราแล้วกันพอองค์ประธานเนี่ยเราสร้างและทีเนี้ยเราจะมีองค์ที่เป็นประธานที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่ยิงจากองค์ปฐมอันนี้ลองนึกถึงภาพโยงไป14ปีปี2549คุณแม่ได้อัญเชิญองค์ปฐมซึ่งท่านเลือกเรากลับบ้านวันนี้คุณแม่จะนำทารากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ถือเป็นการจาริกไปแบบทารากลับบ้านธีมของงานก็คือทารากลับบ้านเพื่อจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นพุทธกิจนะคะที่เราได้รับมรดกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยว่าอย่าไปเพื่อความสนุกแต่จงฝึกให้จะมีความสงบเย็นในระดับปัจเจกนะคะประโยชน์ตนต้องได้เพราะฉะนั้นเราพูดถึงโพชฌงค์7คือประโยชน์ตนต้องได้เราต้องฝึกก่อนเราต้องสงบเย็นด้วยโพชฌงค์7เนี่ยแหละค่ะจากนั้นการเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ท่านเรามาสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันคุณแม่จะเดินทักษิณาวัดรอบองค์จริงนะคะกับอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาแล้วก็จะพบกับท่านที่จะดูการถ่ายทอดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะตอนนี้เราถือว่าเวลาไหนเราอยู่ตรงนั้นเราก็ถ่ายตรงนั้นที่โรงหล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะเนี้ยเขานัดคุณแม่ไว้ว่า10โมงต้องไปถึงก็น่าจะต้องเดินทางนะคะถ้างั้นเรามาภาวนา3รอบกับองค์ปฐมใช้คีย์เมสเสจเดิมที่ท่านแสดงเจตนารมณ์ทารากลับบ้านไปกับคุณแม่ค่ะมาค่ะอุมตะเรตุตะเรตุเรโสห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 ะอุมตะเรตุตะเรตุ
เรโซฮาอุมตาริตุตาริตุ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 เรโซจะลิกไปด้วยกันนะคะเพื่อประโยชน์และความสุขเดี๋ยวเจอใครข้างหน้าก็ญาติเราหมดละค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยค่ะทุกอย่างเป็นญาติเป็นพี่น้องนะคะสุขทุกข์เป็นสากลเราจะลิกไปเพื่อประโยชน์ในการทำงานที่จะฉุดให้คนรอดพ้นจากความทุกข์หุบเขาโพธิสัตว์ทำทุกอย่างไว้เพื่อการฉุดช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารทางสติปัญญาอาหารกายอาหารใจนะคะประตูพร้อมเตือนถือมาพี่เปิ้ลผ่านมาก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขอจบรายการตรงหน้าถ้ำพระอริยธาราตรงนี้เอานะเราออกมาจากครรภ์ของแม่แล้วนะคะคราวนี้ท่านต้องใช้คำว่าอยู่กับเราและเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วการทำงานที่จะเคลื่อนท่านวันนี้จากอยุธยาแบบทารากลับบ้านไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะลองคลี่ให้ดูนะคะว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเล่าเป็นเรื่องเล่าเรากุศลนะคะก็พบกันที่โรงหล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะ